พิมพ์ที่อยู่ในมือผมนะฮะเป็นพิมพ์ชิฟฟอนครับพิมพ์ชิฟฟอนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าเขาจะมีปล่องตรงกลางนะครับแยกเป็น2ชิ้นได้แล้วก็เวลาที่เราทำเค้กเสร็จเราจะอบแล้วก็ตีลังกาไว้อย่างนี้ฮะจะเห็นไหมครับว่าปล่องตรงกลางของเขาเนี่ยจะยาวกว่าขอบพิมพ์นะครับสาเหตุที่ต้องตีลังกาเพราะอะไรครับเค้กชนิดนี้จะมีเนื้อที่เบามากเบาจนกระทั่งที่ว่าถ้าเกิดเราพักเขาในลักษณะธรรมดาเขาจะยุบตัวครับดังนั้นเราก็ต้องตีลังกาเขานะฮะวันนี้เราจะมาทำเค้กชิฟฟอนกันครับแล้วเค้กชิฟฟอนที่ผมจะทำก็มีรสส้มนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาทำส่วนของแห้งกันก่อนแล้วกันมีผงฟูแล้วก็มีแป้งอเนกประสงค์ผงฟูผมใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงกับแป้งแล้วเราคนเล็กน้อยนะครับให้กระจายกันก่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยร่อนครับส่วนต่อมาเป็นส่วนของรสชาตินะครับผมก็จะมีน้ำส้มนะฮะซึ่งเราคั้นสดๆนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นครับเพราะว่ารสอย่างเดียวบางทีไปโดนความร้อนเนี่ยนะครับก็จะจืดจางลงนะฮะเราก็จะใช้กลิ่นประมาณครึ่งช้อนชาครับผมจะใส่สีลงไปเล็กน้อยครับส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรสชาติก็คือส่วนของไขมันครับไขมันที่เราใช้ในเค้กตัวนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันรำข้าวครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่านอกจากจะใช้ทอดใช้ผัดใช้ทำน้ำสลัดยังทำเค้กชิฟฟอนได้ด้วยนะครับจะทำให้เค้กชิฟฟอนของเราเนี่ยเบานุ่มฟูนะครับที่สำคัญเนี่ยจะได้กลิ่นส้มอย่างชัดเจนแล้วก็หอมมากทีเดียวนะครับและก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับเราใช้น้ำมันรำข้าวทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับผมสุดท้ายนะครับผมจะใช้ผิวส้มฮะผิวส้มที่เราใช้เนี่ยเราใช้ทั้งหมดประมาณ1ผลนะครับก็ขูดลงไปเลยครับแล้วล่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของรสชาติเราก็นำมาพักไว้ครับสำหรับส่วนผสมของไข่นะครับผมจะแยกไข่ขาวไข่แดงนะครับใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองไข่ขาวลงในโถผสมใบใหญ่ส่วนไข่แดงลงในโถผสมใบเล็กครับในโถผสมใบเล็กนะครับผมตีไข่แดงกับน้ำตาล30กรัมครับตีให้ขึ้นฟูเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนประกอบของตัวที่เป็นรสส้มที่เราได้เตรียมไว้ลงไปตามด้วยแป้งแล้วก็ตีเบาๆให้เข้ากันดีครับล้างหัวตีให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตีส่วนประกอบของตัวไข่ขาวต่อนะครับค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดเป็นจำนวน75กรัมให้ไข่ขาวตั้งยอดดีครับแล้วก็นำไปตะล่อมกับส่วนประกอบของไข่แดงที่เราพักไว้ขย่าพิมพ์หมุนๆนิดนึงให้หน้าเรียบนะครับใช้เวลาอบที่40นาทีครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาผิวส้มเนี่ยมาเชื่อมแบบง่ายๆกันครับเราปอกผิวส้มออกมาครับซอยเป็นเส้นๆครับผมใส่ลงในหม้อครับผมใส่น้ำแล้วก็นำมาตั้งไฟหลังจากที่เดือดนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมจะกรองน้ำออกครับแล้วก็ใส่ผิวส้มกลับลงไปครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำใหม่ครับแล้วก็นำมาตั้งไฟทำซ้ำเช่นนี้ทั้งหมด3รอบครับเพื่อเป็นการที่เอารสขมออกจากผิวส้มให้หมดครับพอเดือดครั้งที่3นะครับผลก็จะกรองอีกครั้งหนึ่งทำความสะอาดหม้อนิดนึงนะครับเอาผิวส้มกลับลงไปครับผมก็จะใส่น้ำลงไปนะครับทั้งหมด3ช้อนโต๊ะน้ำตาลครับ50กรัมครับแล้วก็นำไปตั้งไฟพอเดือดแล้วนะฮะเราลดไฟครับเชื่อมผิวส้มด้วยไฟอ่อนๆช้าๆนะครับไปเรื่อยๆระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหั่นส้มนะครับเอาไว้รับประทานกับเค้กครับส่วนผิวส้มพอแล้วฮะเอามาพักให้เย็นครับเค้กของผลนะครับได้แล้วครับหลังจากที่สุกถ้าเกิดเราพักเขาอย่างนี้นะครับเขาก็จะยุบดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราต้องตีลังกาครับแล้วผมก็หาแก้วนะครับมาวางอย่างนี้ฮะอ่ะความไวบนนี้นะฮะพักให้เย็นตัวลงเค้กก็จะไม่ยุบครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเนื้อนะฮะอาจจะเป็นเค้กที่หน้าตาซื่อๆเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื้อเบามากครับผมเสิร์ฟเค้กส้มนะครับก
ับครีมที่เราตีอ่อนๆครับพอนะฮะไม่ต้องตีเยอะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งความหวานเบาๆที่ผมนำมาฝากนะครับกับเค้กชิฟฟ่อนส้มครับ